พระเจ้ามีแผนการที่ยอดเยี่ยมให้แก่พี่น้องเยเรมีย์บทที่29ข้อ11บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนการเพื่อทำให้เจ้ารุ่งเรืองไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเป็นแผนการเพื่อให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้าพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนแต่พระองค์ไม่ได้สำแดงทุกอย่างว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างรายละเอียดถ้าพระองค์บอกว่าทุกอย่างจะดีเรียบร้อยเตรียมให้แก่พี่น้องทุกอย่างจะเรียบร้อยพี่น้องจะรู้สึกตื่นเต้นและอยากจะไปแต่ว่าถ้าพระองค์สำแดงว่าวันหนึ่งเราจะต้องเจอยักษ์โกลาแอดวันหนึ่งเราจะต้องพบความเหงาหงอยคนจะทรยศเราทิ้งเราไปปิดประตูกับเราเราจะคิดในใจบอกว่าฉันอยู่ที่นี่ดีกว่าฉันไม่อยากก้าวไปข้างหน้าเพราะเรารู้รายละเอียดมากเกินไปและเราก็ไม่อยากเคลื่อนไปข้างหน้าให้เราวางใจในพระเจ้าดีไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแม้ว่าเราจะไม่รู้อนาคตนะครับเรารู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับเราเราอย่าท้อใจเดินต่อไปด้วยความเชื่อแล้วพระเจ้าจะสร้างชีวิตของเราครับพระเจ้ามีแผนการที่ดียอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนแต่พระองค์ไม่สำแดงทุกอย่างละเอียดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตในชีวิตของเราและรู้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปเรียบร้อยอย่างดียอดเยี่ยมเราก็อาจจะกังวลได้ว่าโอ้จะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตพระเจ้าไม่ยอมให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราควรที่จะรู้สึกสบายใจได้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสิ่งดียอดเยี่ยมเราบอกว่าพระเจ้าลูกไม่เห็นทางในอนาคตลูกไม่เห็นคำตอบในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ลูกวางใจในพระองค์นั่นคือท่าทีแห่งความเชื่อว่าเรายอมให้พระเจ้าทำการยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราแม้เราไม่เข้าใจแล้วพระองค์จะแก้ปัญหาให้แก่เราผ่านการทดสอบนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับพวกเราทั้งหลายแผนการที่เต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยอนาคตที่สดใสเราขอบคุณพระองค์ที่การทรงเรียกของพระองค์นั้นดีสำหรับเราเราวางใจในพระองค์และแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในอนาคตพระองค์ไม่ได้สำแดงทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเชื่อและวางใจในพระองค์ว่าเราจะไปสู่เส้นชัยและพระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับเราเราอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เอเมน